ลูกรักสำหรับตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องประวัติขุนช้างขุนแผนสักนิดหนึ่งหวังว่าคงจะไม่เป็นที่รำคาญของลูกเวลานั้นท่านขุนช้างท่านเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชแล้วก็มีเทวดาเป็นจำนวนมากมาร่วมกันพ่อนั่งในรถท่านมาให้เห็นพ่อไม่ได้ใช้ฌานญาณสมาบัติใดๆทั้งหมดฉะนั้นขอคนที่มีจิตคิดคดทรยศแต่ความดีแต่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอย่าหาเรื่องตกนรกที่เห็นก็เป็นอนุภาพของเทวดาแสดงให้เห็นถ้าอย่างชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผีหลอกคนที่เห็นผีหลอกเขาเข้าฌานสมาบัติหรือเปล่าถ้าเรื่องนั้นมีประมาชั้นใดเรื่องนี้ก็มีสภาพเช่นนั้นถามท่านขุนช้างว่าท่านเป็นเพื่อนกับขุนแผนและเรื่องร้ายทั้งหลายแหล่ที่คนเขียนมันมาได้ยังไงแล้วก็กล่าวว่าเวลานั้นเป็นสมัยราชาธิปไตยคนที่อยู่ในสมัยราชาธิปไตยต้องเป็นคนดีมีจริยาดีทั้งสองคนเป็นขุนขุนช้างเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็มีความรู้ดีขุนแผนเป็นคนจนแต่ก็จนอย่างขุนแผนไม่ใช่จนอย่างยาตกคนที่มีวิชาความรู้ดีคำว่าจนก็หมายถึงว่ามีเงินไม่เหลือล้นนั่นเองและคุณแผนเป็นคนมีลูกน้องมากเป็นแม่ทัพนอกจากเงินประวัติเงินปีที่พระราชาให้คุณแผนก็ต้องล้วงเงินในกระเป๋าของตนเลี้ยงคนทั้งหลายที่มีกำลังดีเก็บเอาไว้ต่อสู้กับข้าศึกคุณแผนเป็นลูกขุนไกรท่านบอกว่าความจริงขุนแผนกับขุนช้างไม่มีเรื่องอะไรมีความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยตอนที่ขุนแผนไปตีเมืองจอมทองมีคนเข้ามาแกล้งแย่งความดีขุนช้างคิดจะให้ขุนช้างถูกขุนแผนฆ่าตายจึงเอากระดูกคนมาแสดงว่าเวลานี้ขุนแผนตายแล้วและขุนแผนก็สั่งว่าสำหรับวันทองซึ่งเป็นเมียเล็กเห็นว่าไม่ควรจะคู่ควรกับใครขอมอบไว้ให้แก่ขุนช้างคอยปกครองด้วยช่วยรักษาเธอให้มีความสุขนี่เห็นไหมเห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่เขียนกันไปนะมันลอกเปลือกกันมากไม่เป็นเรื่องคำผีบอกแล้วก็ถามขุนช้างว่าเวลาท่านจะตายทำไมไม่เป็นสัตว์นรกท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็ชี้หน้าว่าท่านล่ะตัวท่านเองทำไมจะไม่เป็นสัตว์นรกก็เลยบอกว่าฉันก็นึกชาติไม่ออกนี่ฉันไม่สามารถจะลึกชาติได้ฉันไม่รู้ท่านเป็นเทวดาท่านรู้ท่านลองบอกสิท่านบอกว่าสมัยนั้นท่านขุนช้างก็ดีขุนแผนก็ดีและพระบำราชพาริงก็ดีพระยากาญจนบุรีก็ดีสามชื่อนี้คือขุนแผนได้กับพลายแก้วแต่คนสมัยนั้นทั้งหมดเขาเป็นนักบุญกันท่านก็ชี้จุดต่างๆให้ดูว่าเมืองสุพรรณมันดาดาดไปด้วยวัดวาอารามและจังหวัดกรุงศรีอยุธยาก็ดาดาดไปด้วยวัดวาอารามวัดติดกันนั่นแสดงว่าคนสมัยนั้นจิตเขาเป็นมหากุศลทำบุญทำกุศลสวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรทำบุญนั่งเจริญสมถะวิปัสสนากันเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับขุนแผนขุนช้างถามขุนช้างว่าจริงๆราชธินนามของท่านก่อนที่ท่านจะตายนั้นท่านมีราชธินนามว่าอย่างไรคือบรรดาศักดิ์ท่านบอกว่าบรรดาศักดิ์ของผมจริงๆก็เป็นพญามีนามว่าพญาพานุมาตรไอ้พานุมาตรก็ช้างใช่แล้วเป็นพญาพานุมาตรอยู่กับเมืองหลวงมีหน้าที่ที่ควบคุมช้างสำหรับคุณแผนจริงๆนั่นก็ได้แก่พญาการบุรีแต่เนื้อแท้จริง
ป็นเจ้าพระยาในตอนสุดท้ายแต่ถ้าว่าประวัติศาสตร์หายไปแต่สองคนเมื่อหมดเวลาที่รับราชการอยู่ก็ชอบทำบุญเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตอนพ้นจากราชการก็ไปจำสิงกันในเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุ้นแผนไปอยู่ที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับท่านขุนช้างนี้ปรากฏว่าหลบไปอยู่ทางเขาราวเทียนพวกเขาราวเทียนนี่อยู่ทางหลังอำเภอหันคาสองคนจำศีลภาวนาได้ฌานสมาบัติตายจากความเป็นคนขุนช้างไปเกิดเทวดาชั้นจาตุมหาราชแต่สำหรับคุณแผนเวลาตายเข้าฌานตายก็มีกำลังใจใหญ่ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมมีนามว่าอะไรอย่าพูดกันไปเลยเพราะเดี๋ยวคนประเภทนั้นเขาจะลำบากใจรู้สึกว่าพ่อพูดอะไรไม่ได้หรอกเขามันจะจับจุดเอาไปพ่อก็ไม่หนักใจว่าเขาจะนินทาแต่เกรงว่าเขาจะตกนรกมากเกินไปเป็นเรื่องของผีบอกแล้วท่านก็บอกว่าขุนแผนเขาขยันเกิดเพราะว่ามีนิสัยเสือกเขาถือว่าคนไทยที่มีน้ำใจดีเป็นคนของเขาเขาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเขาเมื่อสมัยที่แผ่นดินไทยมีความลำบากก็ขอมดำในเขตของโยนกนครพรมขุนแผนความจริงขุนแผนตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เป็นพรมพ่อพูดพลาดไปท่านบอกว่าหลังจากการตายไปแล้วสองคนก็ไปอยู่จาตุมหาราชเหมือนกันยังไม่เป็นพรมตอนท้ายขุนแผนจึงไปเป็นพรมเมื่อไปอยู่จาตุมหาราชแล้วก็บำเพ็ญบารมีพอสมควรจึงได้ขึ้นไปเป็นพรหมเห็นว่าโยนกนครไม่ดีท่านเล่าย้อนต้นท่านบอกว่าเป็นคนชอบเกิดก็มาเกิดเป็นพระเจ้าพรหมมหาราชต่อมาตายแล้วก็ไปเกิดไปจุดไปเป็นพรหมอีกแล้วก็ลงมาในสมัยของสมเด็จพระพันวาสามีนามว่าปลายแก้วนักหลังจากนั้นตายไปแล้วก็มาเกิดใหม่ในสมัยของพระนารายณ์มหาราชมีนามว่านายเหล็กก็เด็กชายเหล็กหลังจากนั้นตายจากนายเหล็กไปแล้วไปเป็นพรหมแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์นายแผนหรือนายแก้วในปลายแก้วก็ลงมาเกิดใหม่เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ในงานเสือกเสือกเป็นเหนือบ้างเสือกไปใต้บ้างเสือกไปตะวันตกบ้างเสือกไปตะวันออกบ้างจึงถามท่านว่าเวลานี้นายแผนเกิดเป็นคนชื่อว่าอะไรท่านคุณช่างได้บอกว่านายแผนไม่ใช่คนเขาไม่เรียกนายแผนว่าคนเขาเรียกว่านายแผนเป็นอย่างอื่นนี่ท่านก็ยืนยิ้มถามว่าทำไมจึงไม่บอกท่านบอกก็ไม่มีประโยชน์ประเดี๋ยวคนเขาจะตกนรกกันเพราะว่าในช้างพูดใครไม่ได้ยินแต่เวลาท่านพูดไปนั้นคนอื่นเขาได้ยินดีไม่ดีเขาจะหาว่าท่านเสือกอดดีอดเด่นอดวิเศษเกินไปแต่ความจริงเรื่องนี้มันจะผิดมันจะถูกมันเป็นเรื่องของในช้างคือผมเขาควรจะบอกว่าในช้างที่กล่าวว่าหัวล้านหมึ่งในความจริงเป็นหัวล้านง่ามถ่อเท่านั้นไม่ใช่ล้านหัวใสแต่ใจดีใจไม่หยาบคายแบบนั้นเป็นนั้นว่าคุยกันกับทั้งคนช้างเทวดาอื่นก็เลยไม่ต้องคุยต่อมาเมื่อรถผ่านมาถึงเขตวัดป่าเลไรกำลังใจกระหวนคิดไปถึงประวัติที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคหนีพระเมืองโกสัมพีที่มีการทะเลาะกันแตกแยกกันความจริงนักบวชรุ่นนั้นก็เลวแสนเลวพระอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆไม่เชื่อฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องประณามว่าเลวมากแต่ว่าเรื่องนี้ขอผ่านไปมีแล้วในประวัติไปดูวัดป่าเลไล
ความจริงวัดป่าเลไลนี่แล้วก็รู้ทราบชัดแต่เขินพูดไปก็มากกว่าเดินทางออกมาหลังวัดป่าเลไลมองไปดังสระแก้วสระคาสระยมนาสระเกตไม่ได้มาเดี่ยวแล้วคราวนี้มีพรรคพวกมาในรถมากรถหน้ารถหลังรถกลางรถที่นั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนช่างไม่ได้ห่างไกลเดินมาด้วยกันท่านก็ชี้ไปที่สระแก้วสระคาสระยมนาสระเกตท่านบอกว่าจุดนี้เดิมทีโบราณเขาก็เป็นเมืองแล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ไอ้เมืองประวัติศาสตร์ในตอนนี้ก็ต้องคิดถามประวัติตอนไหนท่านบอกประวัติที่เมืองมันเป็นเล็กๆความจริงเป็นเรื่องของเมืองไทย แต่ว่าอาณาจักรไม่ใหญ่อาณาจักรจริงๆไม่ใหญ่มีความกว้างประมาณสัก50กิโลเมตรยาวประมาณ80กิโลเมตรแต่ที่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยประมาณท่านบอกว่ามีราชาหลายองค์ด้วยกันคือเป็นพ่อเมืองรับภาระติดต่อกันมาแต่ต้องมาสลายตัวก่อนที่อยุธศรีอยุธยาจะตั้งตัวขึ้นใหม่พระราชาองค์สุดท้ายชื่อว่าเขมราชมีลูกสาว4คนลูกสาวชื่อว่านางแก้วนางคานางจุมนานางเกศเป็นต้าเจ้าหญิงนวลแก้วนางเจ้าหญิงประภาคาเจ้าหญิงยมนาเจ้าหญิงแก้เกแก้วอะไรก็ตามท่านบอกชื่อยาวๆผู้จำไม่ได้ถนัดเป็นเจ้าหญิงแล้ว4คนลูกของท่านเป็นผู้หญิงหมดต่อมาก็ปรากฏต่างคนต่างได้สามีนางเกศเป็นหญิงที่มีความสวยที่สุดคล้ายๆรจนาไปคว้าลิงป่าเผือกตัวใหญ่เท่ากับคนมาเป็นสามีดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าลิงเป็นยังไงเออไม่อย่างนั้นก็เราก็จะไปไม่เห็นสมรรถภาพของลิงเวลานั้นพ่อแก่ลงไปคิดว่าถ้าตายลงไปทรัพย์สมบัติไม่มอบให้ใครก็เกรงว่าจะรบพุ่งกันขึ้นในระหว่างลูกๆกับสามีของลูกคนจะตายเปล่าก็ความโลภของคนยันพ่อจึงมาคิดว่ามีคำสั่งให้ทำสระขุดสระภายใน7วันสระของใครใหญ่กว่าใครคนนั้นจะมีอำนาจได้เป็นกษัตริย์จะมอบพระขันยาพระแสงอายาสิทธิ์ให้แต่ความจริงที่พูดนี้เสียงรถมันดังกว่าเสียงของพ่อนะไม่ทราบว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่าว่าพูดที่บ้านพักเปตชนดเขต8ท่านเล่าให้ฟังว่านางแก้วนางคานางยมนาผัวเป็นมนุษย์ใช้ลูกน้องขุดมาถึงวันที่6สำหรับสามีคุณนางเกศนอนกันดิเข่าสบายนางเกศก็เข้าไปอ้อนวอนเท่าไรเทก็ไม่พูดนางเกศก็ร้องไห้เกรงว่าจะแพ้เขาสามีก็บอกว่าฉันเป็นลิงฉันเป็นสัตว์เดรัจฉานฉันจะปกครองประเทศได้ยังไงประเทศใดที่มีสัตว์เป็นพระราชาจะน้อยหน้าคนอื่นความแช่มชื่นของบุคคลภายในประเทศจะไม่มีความจริงเวลานี้ให้คุณช่างพูดไพเราะมากท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็บอกไปว่าคืนวันนั้นรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่7ลิงเผือกตัวนั้นไปเกณฑ์ลิงจากป่ามหาศาลขุดเสียพักเดียวปรากฏว่าเป็นสระที่ใหญ่ที่สุดไม่มีสระอื่นดีเท่าเมื่อคนแรกก็เอาต้นเกศมาปลูกไว้กลางสระไปหาต้นเกศมาจากป่าสูงแต่งานจะงามมากแล้วก็ไขน้ำคือถูกขุดไปถึงตาน้ำถึงบาดาล น้ำบาดาลก็พวยพุ่งเข้ามาเต็มสระใสสะอาดซึ่งมีความสวยดีกว่าใหญ่กว่าน้ำสะอาดกว่าสระอื่นตอนเวลาครบ7วันพระราชาก็เรียกเข้าไปคุกเผยทั้ง8คนทั้ง4คนเข้าไปเฝ้าด้านลูกสาวด้วยก็ปรากฏว่าสระของนางเกศใหญ่กว่าต่อมาพระราชาทรงไปชนแล้วก็สวรรคตหัวของนางแก้วซึ่งเป็นเขยใหญ่คิดกันว่าเป็น3พี่น้อง
ถ้าให้ผัวของนางเกศครองเมืองก็จะกลายเป็นเมืองสัตว์เดรัจฉานไปนั่นคิดว่าความสำคัญอยู่ที่พระแสงอัญญาสิทธิ์เมื่อพระราชบิดาตายจึงได้คว้าพระแสงอัญญาสิทธิ์ขึ้นหลังมาคือโผล่ข้างนางแก้วพระราชาลิงก็ไล่กวดกวดกันมาทันใกล้สาเกตเขาก็เลยคว้างพระขันอัญญาสิทธิ์มาที่สาเกตถูกต้นเกศขาดและก็จมไปในน้ำเวลาที่พ่อไปเห็นประมาณปี2470กว่าสระนี้น้ำใสสะอาดมีต้นจอกขึ้นหนาอยู่นิดหน่อยไม่มีใครทำความสะอาดน้ำใสมากที่สามสระมีต้นพงขึ้นเต็มถามคนชาวบ้านแถวนั้นว่าสระนี้มีใครมารักษาทำความสะอาดหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าใสอย่างนี้เองต้นหญ้าไม่อยากจะขึ้นไม่รกรังรังก็พากันถือว่าสระนี้เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เวลานั้นเวลาถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเขาก็จะตักเอาน้ำในสระเกศนี้ไปแต่ท่านคุณช่างบอกว่าไปที่น่าเสียดายเวลานี้ไม่มีใครเห็นความสำคัญของสระสีสระปล่อยให้สระตื้นเขินและรกรังรังมีต้นไม้ต้นหญ้าหมดความหมายท่านบอกว่าถ้าจะรักษาสระนี้ไว้เราก็เขียนประวัติย่อๆเข้าไว้ทำสถานที่ให้น่าเรื่นรมย์เป็นที่ชวนชมของนักทัศนาจรและประวัติศาสตร์ท่านเลยบอกว่าประวัติศาสตร์ที่คนจะคิดก็คือพระราชาสมัยนั้นแต่ละคนตายหมดลูกสาวพระราชาก็ตายหมดผัวของพระราชาลูกสาวผัวของลูกของพระราชาก็ตายหมดไม่มีใครปรากฏว่าครองเมืองอยู่ได้และไม่มีใครปรากฏว่ามีชีวิตอยู่ได้เป็นอันว่าเรื่องนี้ท่านบอกว่าน่าศึกษาตามคำแนะนำขององค์ทรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโลกนี้เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงโลกนี้เป็นทุกขังเพราะความมัวเมาในชีวิตและทรัพย์สินในที่สุดโลกนี้ก็เป็นอนัตตาหาอะไรส่งตัวไม่ได้จำไว้ในลูกนะนี่เป็นคำสอนของขุนช้างและขุนช้างก็ยิ้มต่อไปเวลานี้พ่อพูดกับลูกก็เอิญขุนช้างท่านมาแล้วก็บอกว่าบอกหลานๆทั้งหลายนะว่าอย่าเชื่อประวัติศาสตร์ว่าขุนช้างเป็นคนโหร้ายและก็จะเยื่อคนที่เขาเขียนคำว่าไม่จริงจะว่าประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่เป็นนิยายว่าคุณช้างเป็นคนเลวแต่ความคุณช้างก็ดีคุณแผงก็ดีเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเวลานั้นท่านบอกว่าเป็นสมัยพระเจ้าพันดาสาหรือที่เรียกกันว่าพระเจ้าสามพญานั่นเองท่านบอกว่าเอาเท่านี้นะเรื่องราวเอาเท่านี้รถก็วิ่งต่อมาถึงอำเภออู่ทองแต่ก็บอกว่าอำเภออู่ทองนี้เป็นเขตหนึ่งที่ลูกชายเขาไปเจ้าพรหมมหาราชไม่มีอำนาจเหมือนพ่อถอยทัพกลับมาจากสุโขทัยหรือจากโยนกมาตั้งเป็นอิสระอยู่ที่นี่ในเขตทวาราวดีและต่อมาเหลนท่านบอกว่าเหลนเลนปลายหางแถวมีนามพระเจ้าอู่ทองไอเมืองตัวนี้เดิมทีมันเป็นสายทางเดินเขาแม่น้ำท่าจีนแต่ว่าแม่น้ำท่าจีนเต้นเขินน้ำเปลี่ยนทิศทางใหม่ไปไหลออกไปไกลมากในปัจจุบันที่นี้ก็เลยกลายเป็นอ่าวไปเป็นเบืองไปเวลานี้เขาเรียกว่าแม่น้ำไร่รถมันตื่นเขยขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นความไม่สะดวกในการปกครองประเทศก็มีขึ้นพระเจ้าอู่ทองเห็นว่าภูมิประเทศไม่ดีก็ย้ายไปตั้งที่หนองสโนความจริงเขาบอกว่าเป็นโรคหาลงเมืองนั่นไม่จริงเป็นแต่เพียงว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นคนฉลาดมีเป็นคนฉลาดและก็มีอำนาจมีความรู้มีจริยธรรมดีมีจิตวิทยาสูงเป็นคนดีมากเห็นว่าอยู่ที่นี้ไม่สะดวกก็ย้ายเมืองใหม่เวลานั้นมันย้ายเมืองง่ายเพราะดินแดนมันว่างไม่ได้มีเมืองไม่ได้มีใครปกครองติดพันกันอย่างเวลานี้เวลานี้หาช่องว่างไม่ได้
เวลานั้นที่ดินว่างมากกว่าบุคคลผู้ปกครองจึงได้ย้ายไปแล้วท่านก็พูดกันว่ากษัตริย์สมัยนั้นกับกษัตริย์สมัยนี้ถ้าคิดกันตามอย่างผีๆกษัตริย์สมัยเรียกว่าเป็นเชื้อสายของโยนกนครสืบเนื่องกันมาถึงสุโขทัยแล้วก็สืบเนื่องกันมาถึงกรุงศรีอยุธยายังเป็นกษัตริย์องค์เดียวกันแม้แต่รัตนโกสินทร์ก็เป็นกษัตริย์เชื้อเดิมของสุโขทัยและโยนกนครนั่นเองท่านก็พูดถึงขุนเหล็กและเด็กชายเหล็กนี่เป็นคนของสุโขทัยก็เป็นเชื้อสายของโยนกนครบิดาของราชการที่หนึ่งก็เป็นเชื้อสายของขุนเหล็กฉะนั้นราชการที่หนึ่งจึงเป็นคนสุโขทัยหรือเป็นคนเชื้อสายของโยนกนครท่านว่าอย่างนั้นนี่เรื่องของคุณช้างเราก็ขอผ่านไปอย่าเล่ากันมากเกินไปมันจะไปซ้ำประวัติศาสตร์เดินทางต่อมาถึงจังหวัดนครปฐมท่านว่าจังหวัดนครปฐมนี่เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องคิดที่เขาเรียกกันว่าทวาราวดีและก็เป็นที่เก็บคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดหนึ่งในจุดหนึ่งนครปฐมก็เคยเป็นเมืองหลวงสำหรับเขตนั้นเล็กๆ เป็นเมืองเล็กๆมีพญากงเป็นคนปกครองแล้วต่อมามีลูกออกมาโหรพยากรณ์ว่าลูกคนนี้จะฆ่าพ่อจึงให้คนนำไปฆ่าแต่ว่าคนเขาสงสารจึงให้ไปให้คนอื่นไว้แล้วก็ตัดคอสุนัขเอาเลือดสุนัขให้มาติดมีดเอามาแสดงว่าเวลานี้ฆ่าแล้วคนที่เลี้ยงไว้ก็คือยายหอมต่อมาเมื่อเด็กคนนี้โตขึ้นก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีเป็นเมืองเล็กๆ เหมือนกันเมืองเวลานั้นเป็นเมืองเล็กๆต่อมาพระราชาทั้งสองเมืองไม่ถูกกันยกทัพมาห้ำหั่นซึ่งกันและกันในที่สุดพญาพาลเป็นลูกชายก็ฆ่าพ่อตายเมื่อฆ่าพ่อตายเห็นว่าแม่ยังสาวและยังสวยต้องการอยากจะได้แม่เป็นเมียเวลากลางคืนจึงย่องเข้าไปจะหาแม่ก็ปรากฏว่ามีสุนัขสองตัวคุยกันว่าไอ้คนเหล่านี้มันเลวจริงๆนะมันมีความอกตัญญูไม่รู้จักคุณไอ้ลูกจะเอาแม่ทำเมียเนี่ยเป็นลูกที่เลวที่สุดมันฆ่าพ่อมันยังไม่พอยังจะเอาแม่ทำเมียอีกในที่สุดพญาพาลก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหญิงคนนี้เป็นมารดาเดิมจริงเวลาเข้าไปคอยน้ำนมไหลออกมาซึ่งความจริงพระราชาท่านก็แก่แล้วเมียท่านก็มีอายุมากถ้าลูกเป็นหนุ่มขนาดนี้อายุก็โตแล้วก็ไม่มีลูกเล็กเมื่อพญาพาลเข้าไปใคร่จะหาแม่คิดว่าจะเอาทำเมียเข้าไปจริงๆเห็นน้ำนมทั้งสองเต้าไหลออกมาก็โดดเข้าไปผวาเข้าไปกอดแม่แล้วกราบลงไปบรรจักดื่มน้ำนมขอสวามีพักว่าขอถวายตัวเป็นลูกต่อมาก็มาสืบประวัติว่าทำไมจึงได้เป็นอย่างนั้นก็มาทราบจากข้าราชการบอกพญาพาลนั่นก็คือเป็นลูกของพญากงแต่ไสโหรไม่ดีบอกว่าลูกคนนี้จะฆ่าพ่อพ่อจึงได้สั่งนำไปประหารชีวิตนี่มันเป็นกรรมต่อกรรมแล้วต่อมาจึงได้มีความคิดว่าเราเป็นคนอกตัญญูอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อจึงได้สร้างเจดีย์เป็นอนุสรณ์สำหรับพ่อขึ้นที่เรียกว่าพระปฐมเจดีย์แต่ไม่ใช่องค์ใหญ่เป็นองค์เล็กความจริงเรื่องพระบัทโธนั้นเขาบอกสร้างให้ยายหอมเพราะว่าแกบอกแกคิดว่ายายหอมไม่บอกความจริงกับแกแกจึงฆ่ายายหอมตายมันเมื่อมันบรรดาหมาทั้งหลายเขาคายค้านมาทำอย่างนั้นมันไม่ถูกความจริงยายหอมต้องปกปิดถ้าพูดไปก็ไม่ใครเชื่อมารู้ความผิดขึ้นมาจึงสร้างเจดีย์มอบให้อุทิศให้แก่ยายหอมเป็นการขอขมาโทษเป็นอันว่าลุงช้างพูดแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าคำว่าพระราชาก็สลายไปหมดพ่อเมืองก็หมดคนสมัยนั้นก็หมด
ที่แย่งชิงทรัพย์สินซึ่งกันและกันไม่มีใครสามารถจะปกครองทรัพย์ไว้ได้เวลานี้ทรัพย์เป็นทรัพย์ของประเทศไทยทั้งประเทศไม่มีใครเป็นเจ้าของพระราชาสมัยนั้นก็ตายบอกลูกบอกหลานท่านพูดแล้วก็ยิ้มว่าจงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอย่าถือทรัพย์สินว่าเป็นเราเป็นของเราอย่ามัวเมาในชีวิตและทรัพย์สินในที่สุดความระทมทุกข์มันก็จะเกิดเห็นไหมบุคคลที่กล่าวชื่อมาถึงท่านหลายเหล่านี้มีใครจำชื่อได้บ้างจำแล้วก็ลืมไปกระดูกอยู่ที่ไหนอำนาจวาสนาบารมีเวลานั้นมีอยู่ที่ไหนเป็นอันว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีแต่ชื่อและหลายหลายรายก็ปรากฏว่าชื่อไม่มีเอาละลูกรักสำหรับเทปหน้านี้มองดูแล้วมันก็จะหมดเป็นอันว่าพ่อขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แต่ว่าการที่จะพูดต่อไปในข้างหน้ายังไม่ทราบเลยว่าจะต่อกันได้หรือไม่เพราะเวลามันไม่ต่อกันถ้าพี่ช้างหรือคุณช้างแกมาแนะนำให้แล้วพูดไปมันก็อาจจะต่อกันได้ถ้าพี่ช้างแกไม่แนะนำให้พ่ออาจจะพูดเลยไปสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี